ของคือการเป็นขันธ์ภายนอกดีและสุภาพจะเป็นขันธ์ทอดทิ้งเกิดขึ้นในสังคมใส่ดวงใจถือกับแฟนใส่เสื้อผ้านักหลวงจันทร์ในสมเด็จกรมการปกครองบ้านหนองสะพอเดินไปดูหลักฐานเสื้อผ้าในวันที่17มิถุนายน2445นี้อำนาจการปกครองบ้านหนองสันทองมูลนิธิเสถียรนำข้อเสนอดีจันทร์ได้กันตรวจทัพไปยังพรหรือเท้าเสืออายุ17ปีอยู่บ้านหนองสันทองมูลนิธิเสถียรนำข้อเสนอดีจันทร์ในข้อหาเสพยาเสพติดในลักษณะพลเมืองท่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสารภาพว่าได้เริ่มเสพยาบ้ามาแต่ปี2013จนถึงปัจจุบันยาเสพติดที่นำมาเสพนั้นแน่นได้ชื่อนำไปลงอยู่บ้านเรียนเจริญในราคาเม็ดละ2,000กีบนอกจากนั้นผู้เกี่ยวยังได้เคลื่อนไหวนักสังคมเมืองมาแล้วหลายครั้งคือครั้งที่1ในปี2013ในหลักกองทัพพูดมีหน่วยครั้งที่2หลักสายไฟฟ้า4,450แมกนิตกอครั้งที่3ในหลักสายแข็งเงิน1เส้นและวงมีหน่วยครั้งที่4ในหลักสายแก้วทอง1เส้นโทรศัพท์1หน่วยพร้อมด้วยหนึ่งจำนวนหนึ่งเหล็กสายไฟฟ้าหนึ่งก่อสำหรับเครื่องที่ถูกเกี่ยวหลักมานั้นเมียนได้เอาไปขายแล้วเอาเงินมาซื้อยาบ้าเสพดินเกมและดินกินฟุ่มเฟือยจำนวนมองว่าวันที่17มิถุนายนปี2014ผู้เกี่ยวจึงถูกกักตัวในขณะที่กำลังปีนเข้าไปลักเอาสายไฟฟ้าอยู่ที่องค์การที่พูดระเบิดบ้านหนองสันทองซึ่งอยู่ใกล้กับเงินของผู้เกี่ยวในนั้นได้มีพลเมืองดีมาพบเห็นจึงแจ้งต่ออำนาจการปกครองบ้านมากักตัวในส่วนที่กองคดีอาญาปปส.มูลนิธิเสถียรนำข้อเสนอดังกล่าวเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวตามระเบียบกฎหมาย